สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้ยายจะพามาตีข้าวแบบโบราณนะคะการเก็บเกี่ยวข้าวแบบโบราณมาเด้อมาซอยยายจ๋าตีข้าวด้วยจ้ะแล้วก็มีพี่น้องเพิ่นแวะเวียนมาหาอยู่หากินก็แวะมาอยู่นำเป็นพี่ๆน้องๆ นะคะขออนุญาตโซเล่ไปนำเว้าพื้นหลากหลายพร้อมนะคะเว้าโนหัวม้วนต้องขออนุญาตเพื่อนๆด้วยนะคะมาได้จ้ะมาได้จ้ะค่อยนี่แล้วเกือบหน้าขมุบลงไปนะเป็นเศรษฐีบอกเดี๋ยวมาเลือดออกเดี๋ยวเด้อหัวแล้วมาคุยกับปู่แต่มาตีข้าวนำโอ้ยเท่าตัวเยอะบุกขึ้นห้อยคอยบุดีใครวะเราให้โทรมาจะเศร้าแจ้งแล้วแจ้งแล้วเออไม่แต่มียิงเห็ดเวียกได้ทะบานทองแดงผู้ชายจะเข้าไปใส่เบิร์ดเนาะบ้านเฮาบ่มีผู้ชายบ่ผู้ชายทำได้หมดทุกวันนี่นี่เด้อพามาตีข้าวตีข้าวแบบโบราณเลยล่ะอันนี้ค่ะข้าวล้มใครสิลงมากะมาก็เลี้ยงคิ้วตายอยู่ใครแต่มันล่นเร็วก็มันบ่ฮ้วงมาประรดนั่นล่ะโซลี่กันไปนำในเพื่อนๆมาน้อยเป็นภาคป่วยเราเคยเห็นจะมาเป็นภาครถตายจริงๆกันแบบกินข้าวอยู่มาคืนมาแดงยอมไม่ว่ามาดามันแล้วมันส่งให้ได้500ปลายกับมองงามมองงามจะกระถือว่าอันนั้นอยู่จักสิได้ฮอด3กระสอบบ่เนาะ500บ่ได้ฮอด3กระสอบ500บ่ได้ฮอด3กระสอบเท่าเห็นหน้าบ่บะบรรยากาศครึ่งฟ้าครึ่งฝนมื้อใดมันสิออกปรดฝนจะเว้าฮะครึ่งฟ้าครึ่งฝนข่าวก็รายงานที่พ่อมาเออแม่นนี่แหละบะบ่อื่นนี่ไรสดเขาได้เกี่ยวข้าวไปแกนั่นแกนี่บาว่าบดมานี่เขาว่ามื้อนี้บ่26ได้ปรดมื้อนี้26เบิ่มื้อนี้เออเพิ่นซานาเข้าเด้อพาเดี๋ยวไปเอาอ่านอ้าวลูกพี่ไปเฮ็ดงานตอนบ่ายบ่านี้เข้าแล้วมันหักตัว2บ่เข้าฮะนี่โซเล่ก็ไปนำเข้าก็ถูกราคาข้าวจักบาทบุมื้อน่ะลุงก้องเว้าข้าวแห้งบ่แล้วลุงก้องว่าข้าวแห้งได้อยู่ได้100อัน50 156บาทบ่มื้อนั้นเราเว้าฮะเราเว้าก็ยังบ่แห้งก็ยังบ่มีปัญญานี่นี่มีแต่ตัวเด้อฮะโตบ่ได้ใหญ่มีแต่ซ้ำนี่แล้วบ่ได้หลายดอกเพื่อนๆอันนี้ค่ะแต่เสียดายแค่บ่เกี่ยวเอาก็เสียดายวันก็ได้ตัวมาตัวน้อยบรรยากาศฝนน่าจะออกหรือยังบ่ออกก็บ่จักเพื่อนๆบรรยากาศงามคักมานี่เอื้อยมาคุยกับปู่ค่ะแล้วตาอีมือนึงเนาะพ นั่งทำคลิปก่อนได้นี่ค่ะเพื่อนๆบ่ได้ไปติน้ำเขาบ่มีไม้เก้าอี้เอาไปใช้จ้ะเก้าอี้อยู่หุ้นบ่ได้ไลฟ์คลิปก็คือบ่ลงไปนะเพิ่นเว้าเฮาบ่ลงไปเฮ็ดคลิปสาก่อนมีแต่ผู้สาวสาวเหลือน้อยตีเข้า
ปลาเพชรบาปลาคุดปลากระเมยปลาผุดปลาผุดโอ้ยแบบมันเป็นเม็ดข้าวก็งามอยู่ได้พอกระสอบอยู่เนาะนี่บรรยากาศข้าวล้มข้าวล้มก็ได้อยู่ในเพื่อนๆเอ้ยมันหอมเออหอมมักตาลจามักตาลมาผ่ากินบัดนี่เพราะสิผ่าทั้งหลายมื้อยังไม่ได้ผ่าเอ้ยชมช้างฮะเดตั้งหลายฮะมาสีอนาเจ้าฮะอืมอันนี้มองในกระสิคุดอีกเออพวกนี้บ่มีสิมากเข้ามันก็งามอยู่นะโอ้ยซ้ายแดง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 อยู่เออใช่มาอันพี่น้องมาหาหลอกคุดกระปูก็มาแจมนำโชคดีเสยวิธีการตีข้าวแบบโบราณเด้อค่ะเพื่อนๆที่นี่บ้านหนองแดงเขตบ้านพยังคำตามปักเออตามปักมุดคือโรงเรียนอีหยังก็คุ้มพระว่าปีเบาะประรดกับฟาร์มฮักที่ยังคักเขาฟักมุดอยู่ในอันนี้โทรศัพท์พอแห้งเออขนาดอีหยังก็วัดจันบ้านดอนมูนี่นะเออวัดดอนขามเท่าอย่างน่ะโซเล่ผมได้เพื่อนๆว่าเอื้อยว่ามันบ่แม่นมันมาโซนนี้เพราะว่าฟาร์มฮักเก่ามันก็อยู่หน้าโรงเรียนพอดีมันปักมดให้พื้นที่ใกล้เคียงอ่ะนะเพื่อนๆพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็แต่พาเดียวหัวเว้าเออชื่อวัดบ้านดอนหมูวัดมะขามเท่าป้ายังมีขึ้นเลยแปลว่าอันชื่อนี่ก็ยังอยู่ถาวรเลยมันบ่ยังมีอยู่บ่พระอยู่มีตัวบ่พระราเขาก็พักเสียเนาะบ่เขานึกว่าบ่มีภัยไปอยู่กับภัยไปอยู่กับซิกภัยไปอยู่กับซิกบ่หาดอกไม้อันเดียวมีจักผมบ่มีองค์เดียวนี่ล่ะตอนนี้แล้วกับพ่อยายน่ะตอนนี้ซิกแล้วฮะยินใครอยู่มื้อล่ะสิแล้วเลยได้ดีฝีมือฝีฝีมือผู้สาวสิแล้วแล้วยกคู่เท่าดีว่าไทยบ่แม่นบ่ป้อเป็นเม็ดแดงกากซากอีกซีกอยู่นี่เฮาได้โอกาสบรรยากาศมื้อนี้แดดออกแล้วแดดออกแล้วมื้อหน้าย่าจ๋าสิพาย่างไปเบิ่งซาลูลีตัวนั้นเด้อค่ะเพื่อนๆนะเป็นของสอทอเพิ่นตัวแม่เป็นตัวแม่นะคะโซโลเล่งามชัดโซโลเล่นี่เพิ่นขุนแล้วก็ราคาโบตกเนาะค่ะถ้าเลี้ยงเข้าไปในสหกรณ์นะคะเพื่อนๆสหกรณ์โคขุนพวยังคำเนาะค่ะอันนี้อยู่ที่อันพื้นที่ใกล้เคียงเนาะค่ะเพื่อนๆเป็นสหกรณ์โคขุนพวยังคำนะคะนี่ก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเขาสิว่ายายจ๋าคือบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดอยู่เฮ็ดเวียกแล้วก็ได้คลิปไปนำนะนี่พามาเบิ่งชีวิตหลากหลายรูปแบบวันนี้ที่นี่สกลนครเนาะค่ะที่นี่สกลนครสมัยก่อนๆกับพาดแบบนี้แหละจี้เข้าดังไฟจี้ไข่จี้เข้าดังไฟอันอีหยังก็ไก่อบปี๊บเนาะสมัยตะกี้ไก่อบอู้ได้สมัยตะกี้อบอู้เออมันมีหม้อดินอุดินนะเพื่อนๆเดี๋ยวเด้อบัดขดูดปลานี่มันมีโอ่งน้อยลุงกองสิทดลองเบิ่งเด้อค่ะเพื่อนๆว่ามันสิคือกับเฮาเฮ็ดอันน่ะอยู่บ่เออโอ่งยับนึงหาบ่รู้อันนั้นล่ะมันน่ะแล้วมันก็แตกโป๊ะแล้วล่ะอุ๊ยแววแดงน่ะว่าอุเนี่ยว่าเออนั่นอุที่ค่อยไปตักกันคุดจิโร่น่ะสิทดลองเบิ่งเขาสิมาสูบน้ำมันย่างต่ำมันต้องประมาณ2 มื้อล่ะเพื่อนๆกว่าสิแห้งเฮ
เฮาก็สิได้เบิ่งซะอีตาเออก็สิได้เบิ่งกันทั้ง2มื้อก็สิได้เบิ่งกันว่ามันเป็นแนวใดเนาะเพื่อนๆอันนี้นี่บรรยากาศนี่เห็นแสงแดดแล้วเด้อค่ะเพื่อนๆเห็นแสงแดดฝนฟ้าออกแล้วอีจนพี่น้องแต่ละคนก็ทั้งตากข้าวเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปตากกับเปียกขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังแรงใจตอนนี้ยายจ๋าอาจสิตอบคลิปซะเนเด้อเพราะว่าหลายอย่างบางเทื่อก็รับหานะมันหลายอย่างเออยังบ่นอนอยู่บ่นอนเมื่อคืนนี่เฮ็ดคลิปนําเล่นตอบนํากสิซานะคะขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้ยายจ๋าอย่าลืมนะคะแวะเวียนเข้ามาเล่นนั่นวิถีชีวิตแบบบ้านๆของยายจ๋านะคะโอ้ยสมมาให้ปลารถไปเปิดอันวัดให้เพราะว่าสีเข้ามาตากมาตากเข้ามันบอกเอออันน่ะหัวเว้นอยู่เนาะปลารถ2ทุ่มเออโซเล่ไปนําว่าเกิดหยังขึ้นในแต่ละมื้อ เกิดหยังขึ้นในแต่ละมื้อหั่นนะพระเจ้าสิมาตากเข้าผู้ว่ารับมื้อแล้วไปเปิดไว้ไปเบิดอันวัดนี่แน่บ่บ่เราเว้านึกว่าเขาล็อกเนาะปลารถเออนี่ลกวัดแล้วก็สิตากเข้าปูเข้าอันสีมานะเพื่อนๆตากในวัดที่จะตากฮะก็พัดเปลี่ยนกันไปแต่ว่าส่วนมากก็สิตากในเฮือนเพิ่นเนาะค่ะบางคนบ่มีพื้นที่ก็ตากอยู่วัดแบบนี้ฮะนะตากได้เพราะว่าเพิ่นมีพื้นที่ให้ตากแบบนี้เพื่อนๆแต่บางเก็บคายเมื่อวานนี้เออประลดไปพัฒนาเขาลงมาเก็บต่อให้ข่อยมังคาเออพัฒนาให้มันแปลนเนาะค่ะเผื่อหน่อยปีใหม่มาผัดมีกิจกรรมมีงานบุญงานอันนั้นไปแบบนี้เนาะค่ะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่บ้านกับวัดเนาะค่ะทําร่วมกันเนาะค่ะซุมื้อนี่ก็บ้านกับวัดก็อยู่ร่วมกันมีกิจกรรมหยังก็เฮ็ดน้ําการเดียวกับปีใหม่เดียวกับพระป่าแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเด้อสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าใกล้จะปีใหม่แล้วอยากจะทําบุญเนาะค่ะนึกถึงบุญใหญ่หรือว่าอยากสิเฮ็ดวันเกิดหรือเฮ็ดกิจกรรมใดๆให้พ่อให้แม่แบบนี้ก็ให้คิดถึงยายจ๋านะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากจะสร้างหอระฆังเนาะค่ะที่ยายจ๋ารีวิวไปแล้วเนาะมีหอระฆังหอระฆังที่วัดมันทรุดโทรมเนาะค่ะอย่างที่ให้หลวงพี่เพิ่นคุยเพิ่นได้บอกเนาะค่ะเพราะว่ายายจ๋าก็พาไปแล้วก็ให้หลวงพี่เพิ่นเป็นคนเว้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหมู่บ้านยายจ๋าก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านชนบทอีกหลายๆขึ้นหลายๆพื้นที่ฮะนะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆอยากจะทำบุญแบบนี้ฮะนะ5บาท10บาทกะรวมโดยช่วยกันอยากจะมาฮะนะค่ะอยากจะมาทำบุญหรือว่าสิหาเพื่อนๆท่านอื่นที่เพิ่นมีกำลังศรัทธากำลังทรัพย์ที่เพิ่นได้ยินเพิ่นว่าโอ้ยฉันอยากจะทำบุญฉันอยากจะนั่นนี่แต่บ่รู้ว่าสิไปทำมองใดแบบนี้นะคะเพื่อนๆอยากจะขอฝากเพื่อนๆฝากบอกกล่าวฝากบอกกล่าวเพื่อนๆ เนาะค่ะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาทำบุญก็ให้นึกถึงหมู่บ้านยายจ๋าก็ได้นะคะที่นี่บ้านหนองแดงตำบลเหล่าประแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเทศบาลเนาะค่ะเนาะฮะพออุ้ยอยู่บอกกับปู่จังห่านเออห่านใครมาหาคุดกับปู่พี่น้องกองฝ่ายเพิ่นก็มาแปะอันนี้ยายจ๋าสิแล้วระเบ้อห่านนี่แปะไปแปะมาตอนบ่ายพอเดี๋ยวว่าสิไปงานขาวดำเนาะค่ะนี่ตอนบ่ายว่าสิไปงานขาวดำบ่ายจะไปนี่นี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆยายจ๋าก็ฝากนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจเนาะค่ะฝากเพื่อนๆหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องหอระฆังวัดเนาะค่ะเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดแวะเวียนเข้ามาเบิ่งคลิปของยายจ๋าเนาะค่ะก็ฝากบอกฝากแชร์ให้ยายจ๋าในเด้อเพื่อนๆว่าเผื่อเพื่อนๆอยากจะทําบุญแบบนี้ค่ะนะค่ะเพื่อนๆก็บางครั้งช่วงนี้ระยะนี้ยายจ๋าก็คิดว่าถ้ามีจังหวะมีเวลายายจ๋าก็จะรีวิวบ่อยๆค่ะนะค่ะเพื่อนๆนี่ฮะก็โซเล่กันไปนําก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคลิปก็น่าจะยาวก็ฝากดูตามกฎตามกติกาบ่จําเป็นต้องเบิ่งจนครบจบเนาะค่ะเพื่อนๆเพราะว่ายายจ๋าเข้าใจว่าถ้ามีเพื่อนเยอะก็ยิ่งตอบยากแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆบางท่านไม่มีแอดมินแบบยายจ๋านี่ก็ยากนะยิ่งมีเพื่อนเยอะเราก็ยิ่งเฮ็ดหยังยากขึ้นแบบนี้เพื่อนๆยายจ๋าก็ต้องขอโทษเพื่อนๆเนาะค่ะเพราะว่าความล่าช้าของยายจ๋าก็ล่าช้ามาเพื่อนๆบางท่านยัง
นะท่านว่าเนาะค่ะยอดวิวตอนนี้ก็อยู่ที่หลัก2ล้านเนาะค่ะก็ดีใจน้ำเพิ่นเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่นิ่งเรายิ่งทำเรายิ่งได้นะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ฝากเพื่อนใหม่ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของบ้านพี่ยูเนาะค่ะก็ขยันหมั่นเพียรแล้วก็อดทนเนาะค่ะของทุกอย่างเหมือนเราทำงานถ้าเราอดทนเราก็ได้ถ้าเราบ่ตั้งใจเพื่อนก็น้อยแบบนี้อันนี้กับบ่พันว่ากันก็ต้องให้เข้าใจกันมันจะได้มีความสุขทำให้มีความสุขมันก็มีความสุขนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากมายนะคะผูกเขาสิแล้วและยายจ๋ายังบ่ทันน้อยอันท่านได้ลงยังบ่ทันได้วางขอบคุณมากมายนะคะพี่จะว่ายายจ๋าแซวว่าสิปะไว้จัก2คนว่าซันประสดประสดประสดขอบคุณนะคะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาอยู่ที่หมู่บ้านหนองแดงเด้อค่ะพิกัดหมู่บ้านหนองแดงนะคะเขตใกล้เคียงก็คือโรงเรียนโรงเรียนอย่างก็ว่าปีว่าปีอย่างสกลทวาปีแล้วก็ฟาร์มฮักนะคะเพื่อนๆโคขุนพุทธคำเนาะค่ะแล้วก็แถวอันหนองหานเด้อค่ะหนองหานหนองแจ้งนะคะยายจ๋าอยู่กึ่งกลางหนองหานหนองแจ้งเด้อค่ะเพื่อนๆขอบพระคุณมากมายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเกือบแล้วเนาะเกือบแล้วอาจารย์แล้วอันนี้เก้าแปดไปเก้าฮะหรือมันสิกับ
อนในนี่ได้เออเต่าจิ๊บเออจิ๊บมันออกว่าต่างแก้วเต่าจิ๊บเออฟังดีๆได้เต่าจิ๊บเออจะหาชื่อให้มันโบมี่เต่าจิ๊บแก้วเต่าจิ๊บจะหาคือก่อนมันบอกหันเออแปดเต่าจิ๊บเออเออยายนวลนำสามโตบ่ได้เบี้ยเด้บ่ตับสองเออแต่เก้าเก้าเบี้ยบ้านนี้แต่เก้าสิบเออโอ้ยยืดเร็วคุยกันแบบนี้บรรทอนมือมันลืมเด้หน่อยคนนั้นมาว่าหน่อยคนนี้มาว่าเราไปน้ำเปล่าน่ะมือมันพามไปสว่างขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ยายจ๋าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เวียนมาให้กำลังใจเสมอมานะคะยายจะไปซาไปมาซายต้องกราบขอโทษขออภัยมากๆนะคะเมื่อนี้พามาตีข้าวแบบโบราณก็มีพี่ๆป้าๆมาซอยกันตีข้าวนะคะเพื่อนๆเก็บเกี่ยวข้าวรอบสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนขออนุญาตโซเล่ว่าวขึ้นไปนำนะคะหลากหลายอย่างเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ